ใจแอนฟันเนลนะคะโอ้โหคือแบบเยอะมากแบบโอ้โหดิสเซอร์ไจแอนท์ฟันนิลคือแบบอลังการงานสร้าง huge โย่ใหญ่อีหลีได้นี่ใหญ่อีหลีได้นี่ดูอันนี้ยิ่งแบบโอ้โหโอ้ my goodnessI got more over there. Then I'm gonna pick a small one. It's a giant fun new. จะเอาอันเล็กนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกเล็กๆอ่ะกินแต่แก่อย่าเอานี่โอ้เยอะอันนี้พอได้อยู ในที่สุดเราก็รู้จักกันแล้วนะเขาคือ Giant Funnel Look at how big เอาอันนี้ไปด้วยนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มากับจากเก็บเห็ดนะคะแต่คลิปนี้ผมจะทำเป็นแยกนะคะอาจจะสั้นนะคะคลิปนี้จะเป็นเห็ดGiant Funnel นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ผมหาข้อมูลมาแล้วนะคะจริงๆเห็ดตัวเนี้ยนะหลายปีมากเลยนะที่ฝนพยายามที่จะตามหาเขาอะแล้วก็ปีเนี้ยในที่สุดก็รู้ละฝนคิดว่าเป็นใจแอนฟันเนลแล้วก็ฝนก็เฮ็ดไอเช็คสปอร์ค่ะไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยอ้วนๆเป็นตะแซบขึ้นอย่างนี้ใหญ่มากเป็นเห็ดที่แบบใหญ่มากดูนะคะคือแบบถ้าเขาบานเนี่ยเขาใหญ่กว่านี้อีกนะนี่อันที่ฝนเห็นอยู่พวกเนี่ยใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยเลยอ่ะใหญ่ใหญ่แบบจนบานจนเต็มเลยเนี่ยอันเนี้ย small มันมีแบบใหญ่กว่านี้อีกคือแบบเนี่ยค่ะเขาเรียกGiant Funnelนะคะอุ้ยล่วงเดี๋ยวตัดขาหนึ่งดอกขาเขาก็ซีโบนั่นเนาะขาตันๆใช่ละแต่จริงๆเขาบอกว่าถ้าจะกินต้องกินแบบอ่อนๆนะคะผมก็เอาแบบโอ้ยอันใหญ่มาด้วยนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ากินเขาแบบว่าหอมมากเลยอะสวยอะไม่เห็นตรงนั้นมันย้อนแสงเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะผ่าให้ดูโอ้คือขาวแท้
คือขาวดิพี่น้องกล้องอ่ะโอ้เขาก็มีนอนกินด้วยเนี่ยเจอนอนกินซะโปรตีนค่ะโปรตีนSmell good. I like the smell. มันก็จะตันอย่างนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยโอ้กล้องเหมือนไม่ค่อยอยากจะโฟกัสเลยอะเดี๋ยวจะเอาคลิปเห็ดไจแอนท์ฟันเนลลงก่อนแล้วกันนะคะไม่แน่ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอเห็ดเนี่ยพี่น้องลายนะแต่ว่าเน่าค่ะเน่าเพราะว่าฝนแบบตกตลอดเลยตกแบบว่าเขาตกเบิดมือนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดน่ะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะและอาทิตย์นี้ก็จะยิงยาวเหมือนกันไม่ไหวจะเคลียร์ถ้าบ่หยุดจังสิเฮ็ดมันก็เน่าเถิมบ่แล้วนะพี่น้องเนาะตัดเถิมบดขานี่กล้องมันแจ้งไปเนาะพี่น้องโอ้อันนี้ขาสวยอันนี้ตัวเนี้ยสวยตัวนี้ไม่น่าจะมีแมงกินอ้อมีหน่อยนึงนี่เผื่อมีคนอยากเห็นชัดๆนะคะลักษณะอ่ะแต่ตระกูลฟันเนียวนี่หลายเด้อจะบอกให้เยอะมากจะเป็นแบบขาวๆน้อยๆเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแถวเลยแต่แบบน้อยๆนะก็มีแต่ว่าต้องระวังค่ะหลายอย่างมันกินไม่ได้นะคะที่ขึ้นเยอะๆน่ะตระกูลเนี่ยแต่อันเนี้ยที่ฝนไปหาข้อมูลมาน่ะกินได้แต่ว่าต้องกินเขาบอกว่ากินอันน้อยๆเนี่ยอันน้อยๆมันเขาว่าสิล่ะดอกอ่อนๆ นะคะซึ่งแซ่บแต่ว่าจะลองมันหอมแต่แซ่บอีหลีเด้ลองชิมน้อยๆก่อนแต่กลิ่นหอมหอมมากอะไรเดอะสเมลขออภัยนะคะกินคือเห็ดขอนบ้านเฮารสชาติคือเห็ดขอนบ้านเฮาพี่น้องเห็ดขอนเห็ดบดนะเห็ดบดเห็ดขาวเนี่ยกินอย่างนั้นเลยถ้ากัดเข้าไปเนี่ยรสชาติแบบนั้นเลยกินก็คือกันค่ะกินคือเห็ดบดโอเคค่ะยังไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะเนี่ยเอามาให้ดูค่ะเห็ดเดย์ Giant Funnel ยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะคลิปนี้ก็ให้คือเห็ดคลิปแบบว่าเผื่อว่ามีคนเขาอยากดูนะส่วนมากจะเป็นฝรั่งนะถ้าจะชอบคลิปลักษณะเนี้ยโอเคค่ะไปแล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวฝนซิมาซิมเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าก่อนจะชิมนะคะอันนี้คือเวลาที่สุกแล้วจะบอกว่ากินเหมือนอะไรนะคะแต่จริงๆฝนกินไปแล้วนะกินไปแล้วแต่ว่าอยากทำคลิปให้ดูอีกทีอร่อยมากและชอบมากกินข้าวสีหอมขึ้นน้ำหมักเผาพี่น้องหอมอ่อนๆหอมเย็นๆขึ้นน้ำหมักเผาแล้วแบบเป็นเห็ดที่ฝนชอบมากเลยนะ
เป็นเห็ดที่แบบคือเห็ดบดอ่อนเฮานะพี่น้องเห็ดบดอ่อนๆดอกน้อยๆหั่นนะแล้วเฮาเอามา1หั่นโอ้ยยุ่งฝนตกได้ตอนนี้พี่น้องครับนะอย่างกึดๆเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่อร่อยเลยพี่น้องแซ่บอีหลียอมรับเลยมีความผสมประสานกันระหว่างเห็ดนางฟ้าเห็ดบดเจอคือนางฟ้าคือเห็ดบดหรือเห็ดนางฟ้าที่แบบดอกนิดหน่อยอ่อนๆ นะคะเขาถึงบอกว่าดอกเล็กๆอร่อยก่อนหน้านี้ผมกินอันแก้เขาค่ะแล้วผมไปพออ่อนๆจุ่มแรกที่ผมไปเห็นก่อนหน้านี้นานๆแก่มาแล้วเนี่ยไปเห็นอันใหม่อันใหม่ก็ยังบานถิ่มไปหลายเติบดอกอ่อนสิแซ่บกว่าดอกใหญ่ก็คือฮอดเฮ็ดไอ้นางร่มเฮานี่แหละเนี่ยแซ่บหอมหอมเย็นๆหอมแบบเหมือนหอมน้ำมะพร้าวเลยอ่ะชอบเลยชอบโอเคค่ะพี่น้องฝนตกแรงตกๆยุดเบิดมือแล้วพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย